ริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเห็นชัดผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้คือคุณเกลเอริชาร์ดจากไอโอวาและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันมาจากพระกิตติคุณมัทธิวบทที่23ข้อ16ถึงข้อ26พระกิตติคุณมัทธิวบทที่23ข้อ16ถึงข้อ26มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับวิบัติแก่เจ้าคนนำทางตาบอดเจ้าสอนว่าผู้ใดจะสาบานอ้างพระวิหารคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ผู้ใดจะสาบานอ้างทองคำของพระวิหารผู้นั้นจะต้องกระทำตามคำสาบานโอ้คนโฉดเขลาตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่าทองคำหรือพระวิหารซึ่งกระทำให้ทองคำนั้นศักดิ์สิทธิ์และว่าผู้ใดจะสาบานอ้างแท่นบูชาคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ผู้ใดจะสาบานอ้างเครื่องตั้งถวายบนแท่นบูชานั้นผู้นั้นจะต้องกระทำตามคำสาบานช่างตาบอดกันเสียจริงหนอสิ่งใดจะสำคัญกว่าเครื่องตั้งถวายหรือแท่นบูชาที่กระทำให้เครื่องตั้งถวายนั้นศักดิ์สิทธิ์เหตุฉะนี้ผู้ใดจะสาบานอ้างแท่นบูชาก็สาบานอ้างแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้นด้วยผู้ใดจะสาบานอ้างพระวิหารก็สาบานอ้างพระวิหารและอ้างพระองค์ผู้ทรงสถิตในพระวิหารนั้นด้วยผู้ใดจะสาบานอ้างสวรรค์ก็สาบานอ้างพระที่นั่งของพระเจ้าและอ้างพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นด้วยวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าถวายทสางของสระแหน่ลูกผักชีและยี่ราส่วนข้อสำคัญแห่งธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาความเชื่อนั้นได้ละเลยเสียการถวายทสางพวกเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยข้อสำคัญนั้นด้วยโอ้คนนำทางตาบอดเจ้ากรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไปวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอกส่วนภายในถ้วยชามนั้นเต็มด้วยโจรกรรมและการมัวเมากิเลสโอ้พวกฟาริสีตาบอดจงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อนเพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระธรรมเอเสเคียลบทที่18ข้อ31พระธรรมเอเสเคียลบทที่18ข้อ31มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับจงละทิ้งการกบฏทั้งสิ้นซึ่งเจ้าได้กบฏต่อเราจงทำตัวให้มีจิตใจใหม่และวิญญาณใหม่โอ้พงพันอิสราเอลเอ๋ยเจ้าจะตายเสียทำไมเล่าและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเห็นชัดซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับดูเหมือนฤดูหนาวที่ลากยาวอยู่หลายเดือนทำให้หน้าต่างบ้านของเราเคลือบด้วยฝุ่นหนาทึบในวันที่อากาศแจ่มใสครั้งแรกในฤดูใบไม้ผลิภรรยาของผมทำความสะอาดด้วยการขัดถูและล้างทีละบานจนครบหลังจากนั้นเมื่อเรามองออกนอกหน้าต่างด้วยกันภรรยาผมก็พูดว่ามองผ่านหน้าต่างสะอาดแล้วโลกดูใหม่
และสดใสขึ้นเยอะจากประสบการณ์ในครั้งนี้เตือนผมให้คิดถึงตอนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์ครั้งแรกทัศนคติของผมเปลี่ยนไปในทันทีทันใดทุกสิ่งและทุกคนดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นและเห็นว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ทุกหนทุกแห่งทำให้ผมสงสัยว่าไม่เคยเห็นเช่นนี้มานานโขแล้วแต่แล้วก็เห็นความจริงว่าโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดผมเองต่างหากที่เปลี่ยนไปจริงอยู่ที่ความชั่วร้ายมีอยู่ในโลกแต่ความรักของพระเจ้าทำงานอยู่ในโลกนี้เสมอพระเจ้าทรงเรียกให้เรากลับใจใหม่และหาทางชำระใจให้ใสสะอาดการดำรงชีวิตอยู่ในความบาปทุกวันโดยไม่กลับใจทำให้ทุกวันดูมืดมนและรู้สึกเหมือนมีลางร้ายแต่เมื่อกลับใจใหม่และได้รับการอภัยโทษแล้วทุกวันดูสะอาดและสดใสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นนี้แหละคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าโปรดเติมใจข้าพระองค์ทั้งหลายให้เปี่ยมด้วยความรักของพระองค์เพื่อจะได้แบ่งปันแก่คนที่ข้าพระองค์พบปะทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการทำงานของพระเจ้าและข้อคิดของบทภาวนาธรรมในตอนนี้มีความว่าความรักของพระเจ้าเติมเราให้เต็มความสว่างแห่งชีวิตใหม่ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเห็นชัดและพระวจนะธรรมของพระเจ้า2ตอนที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปตอนแรกอยู่ในพระกิตติคุณมัทธิวบทที่23ข้อ16ถึงข้อ26และอีกตอนหนึ่งอยู่ในพระธรรมเอเสเคียลบทที่18ข้อ31นะครับผมจะขออ่านในพระธรรมเอเสเคียลบทที่18ข้อ31อีกครั้งหนึ่งนะครับมีความว่าจงละทิ้งการกบฏทั้งสิ้นซึ่งเจ้าได้กบฏต่อเราจงทำตัวให้มีจิตใจใหม่และวิญญาณใหม่โอพงพันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเจ้าจะตายเสียทำไมเล่าคุณผู้ฟังครับหลายครั้งชีวิตของเราเป็นเหมือนที่พระเยซูได้ตำหนิพวกธรรมาจารย์พวกฟาริสีในพระธรรมมัทธิวบทที่23ที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับว่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดเพราะบางครั้งล้างถ้วยล้างชามให้สะอาดแต่ข้างนอกแต่ข้างในยังเต็มไปด้วยการอาธรรมการชั่วร้ายต่างๆมากมายในลักษณะเดียวกันชีวิตของเราพยายามที่จะสร้างตัวเองให้ดูภายนอกดูดีแต่ข้างในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นมลทินทั้งหลายซึ่งเราไม่อยากที่จะให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นแน่นอนแต่หลายครั้งเมื่อเราดำเนินชีวิตวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ในความบาปชีวิตเหล่านั้นหรือประสบการณ์เหล่านั้นความรู้สึกเหล่านั้นก็จะครอบงำเราจนเราไม่รู้ว่าเรากำลังอยู่ในความบาปเรากำลังอยู่ในสภาวะที่มืดมนเราไม่รู้ตัวว่าเราตกอยู่ในความมืดมนจนกระทั่งเมื่อเรากลับใจใหม่ละทิ้งความผิดบาปทั้งสิ้นดำเนินชีวิตใหม่ให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจและจิตวิญญาณใหม่เราจะได้รับสายตาใหม่และเราจะมองเห็นว่าทุกอย่างช่างงดงามเหลือเกินเหมือนที่ครอบครัวของคุณเกลเอริชาร์ดได้ทำความสะอาดกระจกที่ถูกฝุ่นปกคลุมหนาทึบในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานและเมื่อฤดูหนาวผ่านไปเขาก็ได้ทำความสะอาดหน้าต่างใหม่และก็มองเห็นภายนอกอย่างชัดเจนซึ่งความจริงคือว่าโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่มุมมองที่มองผ่านกระจกหน้าต่างที่มัวที่ไม่ชัดเจนนั้นเปลี่ยนไปเป็นความสดใสและชัดเจน
ทำให้โลกดูสดใสขึ้นคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราจะสดใสได้ถ้าเราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าและมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราครับคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอพระเจ้าได้อวยพระพรคุณผู้ฟังและท่านทั้งหลายที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรโดยการถวายทรัพย์เข้ามาทำให้เราสามารถดำเนินงานพันธกิจที่ดูแลเลี้ยงดูเด็กในหอพักบ้านพระคุณของเราต่อไปได้อย่างราบรื่นนะครับและท่านใดที่สนใจอยากจะมีส่วนในการถวายสามารถที่จะดูข้อมูลในการถวายได้จากท้ายของบทภาวนาธรรมในตอนนี้ครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับใจเหมือนพ่อของเรายามทุกพระองค์บรรเทาปลอบเราให้หายเศร้าใจยามที่ลูกท้อพระองค์น้อนั้นคอยห่วงใยชอกช้ำแค่ไหนอยู่ใกล้ไม่เคยห่างเหินในบางครั้งคราวโดนใครเขาทำให้ผิดหวังมันแสนอ้างว้างหมดสิ้นหนทางจะเดินปัญหารุมเร้าตัวเราช้ำใจเหลือเกินผู้คนมากมายเผชิญความช้ำเดียวดายรู้เถิดน้องพระยังรอเราอยู่องค์พระเยซูเฝ้าดูเราไม่ห่างไกลยามลูกพลาดพลั้งพ่อเรานั้นยังอภัยกลับเถิดกลับใจกลับคืนมาหาพระองค์ลงไปทำไมจะมีใครที่ใดกันเล่าเหมือนพ่อของเราความรักยาวนานมั่นคงอย่าได้วันไหวให้ใจเรานั้นซื่อตรงกลับเถิดอย่าลงพระองค์รอเราคืนยังรอเราอยู่องค์พระเยซูเฝ้าดูเราไม่ห่างไกลยามลูกพลาดพลั้งพ่อเรานั้นยังอภัยกลับเถิดกลับใจกลับคืนมาหาพระองค์ลงไปทำไมจะมีใครที่ได้กันเล่าเหมือนพ่อของเราความรักยาวนานมั่นคงอย่าได้วันไหวให้ใจเรานั้นซื่อตรงกลับเถิดอย่าลงพระองค์รอเราคืนมา